ดังนั้นมองว่างานสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนนะคะแล้วในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าสำหรับประเทศไทยบริบทก็ต้องเป็นสิทธิมนุษยชนสำหรับประเทศของเราบนพื้นฐานของคนไทยในบริบทของความพอเพียงนะคะคือสิทธิ์ก็พอเพียงหน้าที่ก็ต้องพอเพียงการที่จะดำรงตนเป็นกรรมการสิทธิ์เนี่ยแน่นอนค่ะเดนคิดตลอดเวลาว่าเราควรจะเป็นคนกลางเดนเป็นคนแรกที่พูดว่าขอให้ประชาชนและรัฐบาลนะคะผู้มีอำนาจทั้งหลายมองกรรมการสิทธิ์ว่าเป็นสะพานนะเพราะกรรมการสิทธิ์เนี่ยจะเป็นสะพานที่จะทอดไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะคะไม่ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรรมการสิทธิ์ก็จะเป็นสะพานนำความทุกข์ของประชาชนมาบอกรัฐบาลว่าต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างไรจึงจะไม่ไปกระทบกับสิทธิมนุษยชนและในที่สุดกรรมการสิทธิ์ก็จะเป็นคนบอกทั้งรัฐบาลและประชาชนและทุกภาคส่วนว่านอกจากสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้พึงมีแล้วหน้าที่ที่ท่านต้องเคารพในสิทธิ์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะรัฐบาลจะออกกฎหมายรัฐสภาจะออกกฎหมายนะคะธุรกิจจะไปประกอบธุรกิจอย่างไรก็ตามให้คำนึงถึงสิทธิของประชาชนด้วยนะคะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนของกลุ่มหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มเด็กนะคะกลุ่มสตรีกลุ่มผู้พิการและสุดท้ายในเรื่องผู้สูงอายุแล้วเราก็มองว่าถ้ากรรมการเสร็จเข้าใจนะคะแล้วทำในเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะการส่งเสริมควบคู่ไปกับการคุ้มครองเนี่ยนะฮะก็น่าจะทำให้สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเราเนี่ยไม่น้อยหน้าสิทธิมนุษยชนของใครประเทศใดในโลกนี้ค่ะ